สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไคร e ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่40,000ท่ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับยังไงก็ฝากด้วยใครที่ยังไม่กดเนี่ยฝากกดด้วยส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับ ช่วงแรกจะไปอัปเดตตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยที่ตอนนี้กําลังคึกคักพอสมควรนะครับหลายทีมมีความเคลื่อนไหวออกมาให้แฟนบอลได้ชื่นใจกันไปเริ่มที่ทีมแรกก็คือขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดก็ได้ทําการเสริมทัพเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวคาร์ลอสเอ杜เอโดเปราเฮดโค้ชชาวบราซิล เข้ามาคุมทีมขณะที่โค้ดบอสปฏิพัทธ์รอบรู้ที่เป็นคนพาทีมขอนแก่นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกเนี่ยยังคงอยู่กับทีมนะครับแต่จะเป็นผู้ช่วยของคาร์ลอสนะล่าสุดขอนแก่นสร้างความมือฮานะครับด้วยการคว้าตัวอิฟสันเมโลนะครับกองหน้าชื่อดังของฟุตบอลไทยลีกมาร่วมทีมเลยอย่างที่ทราบว่าอิฟสันเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศแยกทางกับสุขโขไทยนะครับหลังจากไม่สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้ ก่อนที่อิฟสันเมโลเนี่ยจะมีข่าวกับหลายทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีกที่สนใจจะยึงตัวไปร่วมทีมเลยโดยเฉพาะทางฝั่งเหนืออย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดกับเชียงรายแต่ทว่ากลายเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับที่จริงจังกับในดีลนี้มากที่สุดแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับอิฟสันเมโลซึ่งอิฟสันก็เรียกได้ว่าพอใจกับข้อเสนอของขอนแก่นยูเนเต็ด ปาดหน้าทุกทีมนะครับอิฟสันเมโลจะมายืนเป็นกองหน้าให้กับขอนแก่นยูเนเตดในศึกฟุตบอลไทยล,ลีกฤดูกาลหน้านะอิฟสันเมโลนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับเคยคาแข่งกับหลายทีมดังในยุโรปโดยเฉพาะมาลิติโมในลีกโปรตุเกสจากนั้นเนี่ยมาคาแข่งในเมืองไทยทีมแรกอยู่กับสมุทรปราการซิตี้ในปี2019นะครับตอนนั้นเนี่ยลงสนาม29นะานัดทำไป15ประตูด,ด้วยกัน ก่อนที่จะมาอยู่กับสุขโขทัยเนี่ยลงเล่นไป27นัดทําไป10ประตูกับอีก7แอสซิสเท่ากับว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอิบสันเมโลนะครับมีส่วนร่วมกับการผลิตสกอร์ให้กับทีมในไทยลีกเนี่ย30กว่าลูกด้วยกันโอ้โหถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีอย่างมากนะครับก็คิดว่านักเต่คนนี้น่าจะเข้ามายกระดับขอนแก่นได้ดีเลยแหละและอิบสันเมโลเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วนะครับในการเล่นกับทีม ระดับนี้ให้บอลที่เขาเขาไปเองได้แต่เมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอิฟสันเจอการบาดเจ็บเล่นงานค่อนข้างบ่อยทำให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยดรอปไปพอสมควรแต่ฟุตบอลไทยลีกปีหน้าเนี่ยยังมีเวลาอีก2-3เดือนให้อิฟสันเนี่ยได้เรียกฟอร์มเก่งได้เรียกความฟิตแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บให้หายขาดถ้าเกิดเขากลับมาฟิตสมบูรณ์ได้ขอนแก่นยูไนเต็ดจะได้ประโยชน์จากอิฟสันเมโรแน่นอนนะครับ โดยอิสันเมโลเนี่ยเป็นนักเตะใหม่ของขอนแก่นยูที่คว้าตัวมาเป็นรายที่3แล้วนะรายแรกเนี่ยเป็นเอเลฟเวลาซานโตสคนนี้เนี่ยเป็นกองหลังชาวบราซิลที่ขอนแก่นยูไปเสริมไปดึงมาจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือจากกริดพระราพลคนนี้เป็นปีกริมเส้นความเร็วสูงนะครับดึงมาจากระนองนะขณะที่อิปสันเนี่ยจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของขอนแก่นยูเนเต็ด แน่นอนนะครับมีเข้าก็ต้องมีออกและแฟนบอลหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าเปาโลคอลโดนะครับศูนย์หน้าดีกรีดาวซุนโมไทยลีก2และเป็นดาวซุนโมของขอนแก่นยูไนเต็ดและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ขอนแก่นยูเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกจะไปไหนจะได้อยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือม,มาตลอดว่าคอลโดเนี่ยตกเป็นที่ความสนใจกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลไทยลีกตั้งแต่ช่วง กลางฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่เขาก็อยู่ช่วยขอนแก่นจนจบฤดูกาลล่าสุดแฟนบอลขอนแก่นต้องทําใจนะครับเพราะอาจจะต้องเสียเปาโลคอนราโดเพราะว่าการเจรจาเรื่องสัญญาและค่าเหนื่อยไม่ลงตัวนะครับคอนราโดต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ2อถึงสเท่าเกินเพดานค่าเหนื่อยของทีมขอนแก่นอยู่ที่จะจ่ายไหวนะครับทำให้น่าจะต้องแยกทางกันไป ก็น่าเสียดายนะครับเพราะคอราโดเนี่ยก็เป็นขวัญใจแฟนบอลขอนแก่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่กับโจแจวสุวิทย์ปลายมราาเนี่ยยิ่งฮาแล้วก็สามารถสร้างกระแสให้กับฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีฟุตบอลนะก็เป็นอย่างนี้แหละขอนแก่นแน่นอนได้อิสันมาแล้วส่วนคอราโดในเมื่อขอนแก่นยูเวเดไม่สามารถให้เรื่องของค่าเหนื่อยหรือสัญญาตามที่เขาต้องการได้ก็ต้องย้ายทีมนะครับก็เป็นเรื่องของฟุตบอลแหละ ซึ่งตอนนี้มีข่าวลือออกมาเลยนะครับว่ามี3-4ถึงทีมในฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2สนใจจะดึงตัวคอนลาโดไปร่วมทีมแล้วก็พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับที่คอนราโดต้องการนะครับมีสุโข,ขทัยที่อยากจะได้มาแทนอิปสันเมโลมีหนองบัวพิจยะที่ก็อยากได้รวมไปถึงสุพรรณบุรีก็เล็งๆอยู่นะครับตอนนี้น่าจะมีการเจราจากับหลายๆทีมและคอลาโดอยู่ที่ว่าทีมไหน จะยื่นข้อเสนอได้ตามที่คอนาโดต้องการมากที่สุดทีมนั้นก็จะได้ตัวคอนาโดไปร่วมทีมนะครับแต่ผมเชื่อว่านักเตะคนนี้จะเล่นอยู่ไทยลีกต่อแน่นอนเพราะเขาอะ่ะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับฟุตบอลไทยนะครับเป็นนักเตะที่ผมมองว่าถ้าเกิดเขาขึ้นมาเล่นไทยลีกก็น่าจะเล่นได้แหละเพราะว่ามีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงและสามารถแบกในแดนหน้าได้สำหรับเปาโลคอลาโดก็รอดูกันว่าจะไปทีมไหนแต่ที่แน่ถ้าทีมไหนได้ไป ผมเชื่อว่าเรียกกระแสแฟนบอลได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งขอนแก่นยูเนเตดเนี่ยแน่นอนมีผู้เล่นเข้ามาเพิ่มอีกแน่ๆนะครับเพราะบอร์ดบริหารของทีมเนี่ยให้ไฟเขียวเลยให้กับทาร์ลส d เอ r ดูอาร์โดเฮดโค้ชเนี่ยเดินหน้าหานเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะซ้อมเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นช่วงสิ้นเดือนนี้เพื่อให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะ เล่นฟุตบอลไทยลีกนะครับก็รอดูถือว่าเป็นทีมที่คิดไวทําไวเสริมทีมได้ค่อนข้างดีและน่าจะสร้างสีสันให้กับฟุตบอลไทยลีกได้พอสมควรนะสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดครับมาต่อกันที่โปลิทเทโลกันหน่อยทีมนี้ก็มีการเสริมทัพเข้ามามากมายเหมือนกันนะครับหลังจากปล่อยนักเตะไปก็เยอะนะก่อนหน้านี้เนี่ยเทโลนะครับได้ตัวทางฝั่งของซามานแล้วก็มีกิติพงพ์ผูแถวเชือกยางจุงอา ลิชาสุคุต้าปาซูนะครับแล้วก็เอวันโดปาลิสต้ารวมถึงได้พี่รีซอเทรเทพวิโนไทยอยู่กับทีมต่อนะล่าสุดเทโรนะครับได้ทำการเปิดตัว3นักเตะใหม่เพิ่มเติมแล้วก็จะมีอานนท์สรรมกรเจนโพบโพขีแล้วก็อาทิตย์พรมขันก็ถือว่าเป็นแนวทางการทำทีมของโปลิเทโรนะครับอาจจะดึงนักเตะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเข้ามา นักเตะเนี่ยสามารถเล่นตามแทคกติกของโค้ชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคได้แถมยังเป็นนักเตะที่ขยันทั้งนั้นเลยนะครับไปดูคนแรกคืออนนานน์สมกรนี่เป็นกองกลางตัวรับนะครับเป็นดีกรีอดีตแข้งจากโครงการฟ็อก u ันเคยไปฝึกกับเลสเตอร์รูทที่หด้วยแล้วก็เคยไปเล่นอยู่กับโอ๊ยลูลวนชุดเยาวชนแล้วก็กลับมาเล่นไทยลีกกับการท่าเรือ ก่อนที่สมุสรล่าสุดจะเป็นนครรอาจสีมาแต่ไม่ใช่ตัวหลักนะครับก่อนที่จะเทโรเนี่ยจะไปดึงตัวมาร่วมทีมนะครับขณะที่เจนพ่วคโีนี่เป็นนักเตะวัย25ปีแฟนบอลน่าจะรู้จักโดยเฉพาะแฟนบอลสุพรรณนะครับขึ้นมาเล่นบอลลีกสูงสุดพอสมควรและเคยเล่นสุพรรณลำปางอุบลแล้วก็ตราดนะส่วนอาทิตย์พรมขันเนี่ยเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรเลยก็จะมีสูรินซิตี้การท่าเรืออ่างทองสตูลพัทยาแล้วก็กเกษตรศาสตร์นะ แต่ผมคิดว่าถ้าเสริมในแบบนี้เนี่ยเทโรก็ต้องต้องใช้ทีมเวิร์กเลยนะครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เน้นโปรไฟล์แต่เน้นให้เข้ากับระบบแต่ผมคิดว่าด้วยการทําทีมของโคดอน้นที่ใช้ใจแลกใจแล้วก็เป็นโค้ดหนุ่มที่มีมากประสบการณ์ผมคิดว่าน่าจะพาเทโรสู้ได้ดีในศึกฟุตบอลไทยลีกปีหน้านะน่าจะมีเสริมเพิ่มแหละสาหรับเทโรหลังจากนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดังๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะ จากนั้นไปต่อกันที่การท่าเรือกันหน่อยนะครับทีมชื่อดังแห่งฟุตบอลไทยลีกกันเลยอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาตรงกันทุกที่นะครับว่าการท่าเรือนเนี่ยได้ทำการคว้าตัวบาลอส e ทาเดลีกองหน้าจาก BG ปัปทุมยูเนเต็ดมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าการท่าเรือก็มีการปล่อยยานิคโบลีไปอยู่กับเชียงใหม่ยูนะครับแต่พอข่าวเนี่ยมันผ่านไปนานๆเข้า และการท่าเรือเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดตัวบาลอสทาเดลี่อย่างเป็นทางการสักทีทําให้แฟนบอลท่าเรือนสงสัยว่าตกลงมันใช่ไหมเนี่ยว่ากองหน้าคนใหม่ของการท่าเรือจะเป็นบาลอสทาเดลี่นะครับล่าสุดได้รับรายงานว่าเหตุผลที่ทาเดลี่เนี่ยยังไม่ได้มาอยู่กับการท่าเรือนะครับเพราะเขาเนี่ยติดปัญหาเรื่องของเอกสารการเดินทางของภรรยาทําให้ยังไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยร่วมฝึกซ้อมกับการท่าเรือได้ มันก็ส่งผลนะครับเพราะการท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมฟุตบอล AFC ชแชมเปี้ยนลีกที่จะรออยู่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนะครับตอนนี้ทาเดลี่ยังไม่ได้เดินทางมาเมืองไทยและถ้าเกิดเดินทางมาเมืองไทยได้ก็ต้องกักตัวอีกและปัจจุบันทาเดลี่นะครับเพิ่งลงรูปอยู่บราซิลอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่ทาเดลี่จะมาช่วยการท่าเรือในการเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกและการท่าเรือก็ได้มีแผนสำรองไว้แล้วนะครับด้วยการให้เนลสันโบนิยาเนี่ยเป็นนักเตะโคตา้าต่างชาติที่จะลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะซึ่งพอมีข่าวแบบเนี้ยแฟนบอลก็เอา้าแล้วตกลงเนี่ยจะได้ทาเดลลี่หรือเปล่าผมคิดว่าโอกาสของดิวทาเดลลี่กับการท่าเรืออาจจะล้มแผนการคว้าตัวทาเดลลี่ก็เป็นได้นะครับเนื่องจากปัญหาการเดินทางกว่าจะเข้ามาเมืองไทยอีก แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอย่างที่คาดไว้ด้วยรวมไปถึงยังมีรายงานอีกว่าทาเดลลี่เนี่ยมีการเรียกค่าเหนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยคุยกันไว้ในครั้งแรกอีกด้วยทําให้การท่าเรืออาจจะปิดแผนในการคว้าทาเดลลี่อันนี้ก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ท่าเรือจะไม่ได้ทาเดลลี่และอาจจะไป ลุ้นนักเตะคนอื่นมาแทนนะครับเพราะว่าทาเดลี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีแต่ถ้ากิดทาเดลี่ไม่ได้ไปท่าเรือผมเชื่อว่าก็มีอีกหลายทีในฟุตบอลไทยลีกที่พร้อมจะดึงตัวทาเดลี่ไปร่วมทัพแต่ผมคิดว่าทาเดลี่กับการท่าเรือเนี่ยน่าจะยากกันแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามแผนอย่างแรกที่เขาวางเอาไว้เลยส่วนการท่าเรือเนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในกลุ่มเจนะครับโดยจะพบกับกวางโจคิดฉี ichi, แล้วก็ทีมจากรอบเฮยอฟ ไม่ว่าจะเป็นเซเรโซ่เมลเบินหรือชาล n นยูเนเต็ดก็รอติดตามอันนี้เป็นเรื่องของการท่าเรือถ้าไม่ได้ทาเดลี่น่าสนใจว่าท่าเรือจะไปเอาใครมาผมคิดว่าโบนิยาจะได้เล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่อาจจะไม่ได้เล่นไทยลีกปีหน้ายังไงท่าเรือก็เสริมกองหน้าเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับก็รอดูมาต่อกันที่ BG กันหน่อยนะครับทีมแชมป์ไทยลีกฤดูการล่าสุดหลังจากที่เสริมนักเตะ เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายดึงอาพิสิ์โสลดากลับมาจากเชียงใหม่ได้ยอดรักนาเมืองรักแล้วก็ปิดดีวคว้าเอเนสโตจากสมุทรปราการนะครับมีเข้าก็ต้องมีออกล่าสุดบีจนะครับได้ทำการประกาศปล่อยตัวสารัตปองสุวรรณนะครับวิงแบ็กซ้ายของทีมไปอยู่กับพีทประจวบด้วยสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสารัตปองสุวรรณก็ได้โอกาสลงเล่น พอสมควรกับ BG นะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าตาแฟนบอลสักเท่าไหร่ลงเล่นไป25นัดรวมทุกรายการนะครับแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าสาระปองสุวรรณก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในระดับฝีเท้าของเขาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นได้ขยันแต่สุดท้าย BG ต้องการยกระดับไปมากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยเสริมแบ็กซ้ายที่เน้นเกมลุกเข้ามาเยอะมากๆทําให้สาระปองสุวรรณ ไม่มีพื้นที่ในทีมก็ต้องย้ายทีมออกไปนะครับก็ถือว่าประจวบได้ของดีไปเลยอปิดท้ายเรื่องของเมืองทองกันหน่อยหลายคนสอบถามเข้ามาในส่วนของดิวพิรพงษ์เรือนนินนะครับผู้รักษาประตูจากสุโข,ขทัยที่เมืองทองมีข่าวมาเยอะมากๆในช่วงหลังล่าสุดนะครับเมืองทองกับพิรพงษ์เรือนนินก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิรพงษ์เรือนนินก็น่าจะมาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับ เมืองทองในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าเมืองทองเนี่ยเขาก็สนใจและอยากได้พิลพงษ์เรือนนินเพื่อที่จะมาแข่งในตําแหน่งผู้สับปะตูกับสมพรยศเพราะปีที่แล้วเนี่ยเมืองทองในเรื่องของผู้สับปะตูเนี่ยหลังจากที่ดังวัลลัมออกจากทีมไปทําให้มีแค่คนเดียวที่จะสามารถเล่นไทยลีกได้แบบไว้วางใจได้ก็คือสมพรยศแต่มือ2ยังเป็นดาวรุ่งหมดเลยนะครับ ก็เลยทําการสนใจพิรพงเรือนนินแล้วก็น่าจะได้ตัวมาร่วมทีมแหละพิรพง์เรือนนินก็สัญญาต่างๆนี่ก็ครบถ้วนแล้วนะครับเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลเมืองทองแต่ย่าอีครั้งนะครับต้องรอการชูเสื้ออย่างเป็นทางการอีกครั้งนะสำหรับพิรพงกับเมืองทองแต่ถึงนาตอนนี้ผมคิดว่าดีลวนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะก็รอติดตามซึ่งทางเมืองทองถ้าเกิด เขาได้นั้งแต่ใหม่คนไหนเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการรวมถึงแถลงข่าวเลยครับก็รอติดตามผมว่าเมืองทองหลังจากนี้จะมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆแฟนบอลก็ติดตามกันให้ดีนะครับอ่ะก็ครบถ้วนในคลิปนี้สําหรับเนื้อสาระนะครับหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยีกช่วงนี้อาจจะไม่ได้คึกคักแต่ผมก็พยายามจะหาข่าวมาให้แฟนช anel ต้องสุยได้ติดตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร มุ่งสู่40,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ